กาแฟมี7แบบช็อกโกแลตคาราเมลฮันนี่ปานามาข้าวญี่ปุ่นจาว่าแล้วก็แอนาโรบิกเคยไปแข่งในงาน World of Coffee and Tea ปี2014แฟของเราได้รับเอสเปรสโซ่ที่ดีที่สุดในเอเชียแล้วก็ตัวลาเต้ที่2ปี2014ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิยดาคำก้อนเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท The Coffee Factory ค่ะประกอบกิจการจำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบเมล็ดกาแฟคั่วแล้วก็มีหน้าร้านเป็นของตัวเองค่ะใช้เมล็ดกาแฟผลิตที่เชียงรายเราเลยตั้งชื่อแบรนด์ชื่ออากาเป้ Coffee เชียงรายอากาเป้เป็นความรักไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักของพระเจ้าการทำกาแฟด้วยความรักจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจจากที่เราได้ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสได้เข้าไปอยู่กับกลุ่มเกษตรกรบนดอยก็เห็นปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำแล้วก็เหมือนราคาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขึ้นไปช่วยเหลือเพิ่มเติมบริษัท The Coffee Factory ก็ได้มีการรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรที่หมู่บ้านดอยช้างแม่มอนแล้วก็ปังขอนแล้วก็มีห้วยแม่เลียมก็คือในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็คิดค้นสูตรใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะเพราะว่าแปรรูปเองแล้วก็นำมาคั่วซึ่งเป็นการลองผิดลองถูกกว่าจะออกมาหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ใช้เวลานานพอเราทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเรารักในกาแฟก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ก็เลยลองนำเสนอบริษัทโรงคั่วต่างๆที่อยู่กรุงเทพจนเราได้มีการซื้อขายแล้วก็จัดส่งกาแฟสารเข้าโรงคั่วแล้วก็ทำแบบนั้นมาตลอดจนได้มาทำร้านของตัวเองแล้วก็ได้คั่วได้จำหน่ายให้กับผู้บริโภคถึงทุกวันนี้ค่ะรู้ว่าการคั่วกาแฟเนี่ยมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกบรรยากาศเยอะเราก็เลยคิดตั้งแต่แรกว่าถ้าเราจะทำโรงคั่วที่มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดคือคิดตั้งแต่แรกเลยนำเข้าเครื่องคั่วจากอเมริกาเป็นเครื่องคั่วที่สามารถนำพลังงานที่คั่วแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่โดยกรองมาใช้เป็นพลังงานสะอาดซึ่งตัวนี้มันช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศตัวนี้ช่วยลดพลังงานด้วยค่ะในส่วนของหน้าร้านเราก็มีการใช้แก้วที่ผลิตจากข้าวโพดซึ่งย่อยสลายภายใน6เดือนได้ 100% ผลิตภัณฑ์พวกถุงพลาสติกหรือว่าหลอดก็ใช้ตัวที่ย่อยสลายได้ 100% เหมือนกันในส่วนของกากกาแฟแล้วก็เป็นของเปลือกกาแฟเนี่ยเราก็นำมาทำปุ๋ยแล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่นำไปปลูกผักสามารถนำไปเพาะกากกาแฟต่อไปค่ะBCG มีความสำคัญในธุรกิจอย่างมากในตอนนี้เพราะว่าถ้าทุกธุรกิจไม่ได้นำ BCG มาใช้ตอนนี้ค่ะมันเหมือนโลกมันเริ่มแบบถูกทำลายมันมีผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วมันทำให้ผลผลิตตกต่ำหรือทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของพลังงานโดยต้นทุนการผลิตมันก็จะสูงขึ้นตามถ้าเราลดในส่วนพวกนี้เราก็จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตไปด้วยได้บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์อยู่7แบบนะคะมีคั่วเข้มคั่วกลางแล้วก็คั่วอ่อนคั่วเข้มเนี่ยเวลาทานแล้วลูกค้าจะรับรสความเป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ตัวคั่วกลางมีกลิ่นคาราเมลโดยธรรมชาติคั่วอ่อนเนี่ยจะมีอยู่5แบบแบ่งชื่อเป็นฮันนี่ปานามาข้าวญี่ปุ่นจาว่าแล้วก็แอนาโรบิก5ตัวเนี้ยค่ะจะแบ่งตามสายพันธุ์แล้วก็รูปแบบการแปรรูปนอกจากรสชาติกาแฟแล้วจะไม่แต่งกลิ่นแต่งสีมาจากธรรมชาติ 100% อันนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์อากาเป้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเข้าไปดูได้ใน www.thecoffeefactory.co.th หรือหน้าเพจ Facebook อากาเป้ Coffee เชียงรายมี LINE @อากาเป้ Coffee และลูกค้าสามารถสั่งผ่าน Shopee แล้วก็ Lazada ได้ค่ะ